เผยเพราะความจริงมันออกไปสู่สาธารณะเพราะว่าลูกชายมันจะมาขโมยเงินลูกบังเอิญจะเห็นไปขโมยจะมาขโมยเงินแล้วทีนี้มันก็เลยมาเปิดก็เลยเจอมันก็เลยไปเห็นมันก็เลยเอาไปกดในโทรศัพท์ดูว่าเฮ้ยรางวัลที่หนึ่งมันก็เลยทำตาตื่นมาหาเราเราก็บอกว่ากูโง่มาตั้งนานแล้วของกูแท้ๆมันก็เลยคิดว่าเราโง่ที่หนึ่งงวดประจำที่อะไร3ติดทันมาปี65 1510ที่แม่นิ่งครับเพราะนี่นะครับทุกคนเห็นไหมครับเห็นไหมครับเป็นอย่างที่บอกตื่นเต้นบ่อย่างเลยเพราะแม่เคยมีเงินมากกว่านั้นพิพิธภัณฑ์ของแม่นี่ 1,500 กว่าล้านคิดว่าแม่นะโม้แต่ที่จริงคำพูดของแม่ทุกคำนั้นคือความจริงแต่แม่นะปฏิบัติธรรมแม่ฝันนะก่อนที่แม่จะถูกรางวัลเนี่ยแม่เลี้ยงหมาแม่ฝันเห็นมีพระเป็นเนนอะขึ้นมาในวัดแล้วแม่ไปสอบแสวงหาวัดนั้นว่าอยู่ไหนอะแม่สร้างเป็นสิบกว่าล้านคุณผู้ชมครับคือก่อนแกจะถูกหวยแกฝันอย่างที่บอกแล้วไปสร้างวัดแล้วถูกหวยคุณผู้ชมขอภาพตอนเปรียบเทียบสลากหน่อยทีมงานเอาภาพตอนเปรียบเทียบสลากปรากฏหวยจริงมีนะฮะแล้วยังเก็บอยู่เลยตั้งแต่ปี65ใช่ไหมเบิกไปแล้ว2ครั้ง10ใบ60ล้านยังไม่แต่ยังมีสลากอยู่ใช่ยังเหลืออีก5ใบคุณผู้ชมอันนี้สลากจริงๆฮะแล้วไม่ตื่นเต้นกับรางวัลที่1แต่ลูกตื่นเต้นเพราะลูกจะไปเอาเงินในกระเป๋าแม่เฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอนี่ฮะปรากฏนี่คือรางวัลที่1ที่คุณป้าแกถูกจริงๆค่ะแสดงว่าจะถูก90ล้านไม่90ล้านไม่รู้แหละแต่ว่าแกมีสลากจริงแล้วของจริงอยู่ในมือไหนต้องเปิดคู่กับคลิปเมื่อกี้นี่สิที่ว่าอยู่ในมือแกเนี่ยเท่ากับว่าแกทยอยขึ้นลูกก็เลยแบบแม่นี่ฮะแล้วคุณผู้ชมฮะชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าแกเป็นเศรษฐีชาวบ้านยังไม่เชื่ออุ้ยรวยที่ไหนไม่ได้รวยเลยรู้หรือยังล่ะผ้าคีริ้วห่อทองมันเป็นยังไงนี่ฮะมีคลิปอีกตัวหนึ่งก่อนใช่ไหมมีอีกไหมคือคุณป้าเนี่ยแกเล่าให้ฟังบอกแกไปทยอยขึ้นแกไม่ขึ้นพลวดพลาดมีคนเตือนบอกป้าถ้าป้าไม่ขึ้นหวยนะเดี๋ยวมันจะหมดอายุหวยมันมีเวลามัน2ปีถูกไหมฮะเหลืออีก30ล้านล่าสุดนี่ไปอีกตัวนึงไปคลิปนึงไหมไหนๆเปิดเสียงขึ้นมาเลยฮะแต่ความเป็นจริงอ่ะแม่น่ะได้อยู่15ใบอ๋อ15ใบให้ถูกมา15ใบรางวัลที่1เหรอครับเออเอาไป15ใบเหรอ15ใบจริงเหรอแม่แม่ไม่ได้บอกใครเพราะแม่อยากจะดูคนมากกว่าเพราะว่าในคลิปมันเป็นปี65อยากรู้เหตุผลว่าอะไรอยากรู้เหตุผลว่าทำไมไม่ยอมขึ้นตังค์ครับมันเคยขึ้นมาแล้วแต่มันไม่ได้ทั้งหมดแต่เก็บเอาไว้เพราะแม่จะเอาครึ่งเงินไว้วันตายพ่อวันตายแม่แล้ววันเกิดสามีแล้วว่าวันเกิดของตัวเองคือวันที่30มิถุนา5ใบสุดท้ายก็เลยให้เขาเอามือถือเนี่ยไปซ่อมไปดูทีนี้เขาไปเห็นข้อมูลที่แม่เซฟไว้แล้วก็ทางกองสลากเขาเซฟอะไรต่างๆไว้ก็เลยมาถามแล้วมันก็พอเวลาเรานอนมันก็มาลื้อกระเป๋าแล้วมันรู้ตู้เซฟแม่ว่ารหัสอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแม่เซฟไปในมือถือไงมันก็ไปเปิดดูมันก็เอามาถ่ายแม่ก็ไม่รู้แต่คุณชมครับเท่ากับว่าก่อนหน้านี้หลักฐานการขึ้นเงินเซฟเก็บไว้หมดลูกก็ไปเปิดมือถือจนเจอแล้วก็เจอสลากอีก30ล้านมีหลายคนบอกป้าไม่ขึ้นเงินป้าหมดสิทธิ์นะล่าสุดคุณป้าหายไปเลยวันนี้เราเจอลูกชายแล้วฮะก็คือคุณอาทิตย์ใช่ไหมคุณอาทิตย์เนี่ยวันนี้นั่งเล่าให้ทางทีมข่าวฟังเลยแล้วก็วันนี้คุณอาทิตย์เขาเล่าว่ายังไงบ้างนะครับเมย์คุณอาทิตย์บอกว่าเนี่ยแหละก็อย่างที่แม่พูดในคลิปปอนขนาดนี้90ล้านแล้วนะนี่ลูกชายเศรษฐินีนะเนี่ยค่ะก็เนี่ยแหละบอกว่าไปเปิดกระเป๋าคุณแม่ดูแล้วก็เจอลอตเตอรี่5ใบก็เลยไปตรวจดูว่าถูกรางวัลที่1ไปถามแม่เฉยไม่ตื่นเต้นแม่ไม่ดีใจเลยฮะใช่ค่ะส่วนแม่บอกเอาไปลงทุนหมดบางส่วนแล้วเนี่ยใช่ไหมแล้วแม่จะให้ลูกไหมเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยส่วนเงินที่แบ่งมาเนี่ยเห็นบอกไปลงทุนทำธุรกิจแล้วแต่ตัวเองเนี่ยยังไม่ได้ขอแม่หรอกแต่ว่าแม่จะให้หรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่ได้พูดหรอกเพราะว่าแม่เป็นคนถูกเขาจะมาให้หรือไม่ให้ก็เรื่องของเขาแล้วที่สำคัญคือตอนนี้ลูกหลานกระหน่ำโทรหายิกเลยนะฮะแม่ไม่อยู่แล้วฮะในพื้นที่แสดงว่าถ้าคุณป้าแกถูกจริงนี่แกเป็นคนที่วางเฉยกับเงินนะเงินทำอะไรแกไม่ได้เลยฮะเพราะแกก็ทยอยถอนไปทำบุญของแกแล้วที่สำคัญก็คือทำไมบอกไม่ยอมให้ลูกกับป้าถูกตั้งเก้าสิบลองใจลูกโอ้โหนี่ถ้าลูกไม่ค้นกระเป๋าเนี่ย
ป้าแกจะลองจะอีก30ล้านแกจะไปขึ้นเงินหรือเปล่าเนี่ยนะฮะค่ะนี่ฮะนี่เหรอครับคือเศรษฐีโหนี่เราเชื่อแล้วคำว่าผ้าคิริ้วห่อทองแล้วไม่อวดโลกเป็นยังไงไหนฟังเสียงเจ้าตัวหน่อยฮะจากคนไปซื้อตอนแรกเจ้าขอไปตรวจกระเป๋าแม่แล้วไปเจอลอตเตอรี่เจ้ามีอาการแบบไหนผมก็เฉยๆนะครับผมก็ไม่ได้ว่าจะตื่นเต้นตุ้มเต้นแล้วถือก็ถือกันนะครับหลังจากที่ตรวจทั้งแอปทั้งอย่างแล้วมันดีดว่าถูกรางวัลที่1ครับเจ้ามีอาการแบบใดตอนนั้นผมก็ฮู้ว่ายแล้วคือว่ายนี่นะครับตกใจอยู่จักหน่อยก็ไปถามว่าโอ้ยเราว่าเราฮู้ได้หึงแล้วเราว่าเฉยแต่เว้ยครับประมาณนั้นคุณผู้ชมครับล่าสุดวันนี้ชาวบ้านบอกโอ้ฉันไม่ค่อยเชื่อเลยบ้านเขาไม่เห็นได้รวยอย่างนี้เลยนี่ฮะมีเสียงเพื่อนบ้านป่ะคุณเตือนศักดิ์คุณเตือนศักดิ์ก็บอกจริงเหรอเพราะว่าบ้านนี้จะถูก90ล้านเพราะบ้านนี้ไม่ค่อยสูงสิงกับใครเนี่ยนะฮะแล้วก็เห็นบอกว่าป้าเปรมณีใช่ไหมใช่แกบอกว่าแกเนี่ยมีสามีรวยอยู่ที่ต่างประเทศนี่ฮะที่ผ่านมาถ้าแกถูกจริงเหรอ90ล้านโอ้เห็นแค่ซื้อไอติมแจกเด็กเอาทำไมฮะเขาต้องเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านเลยนะครับเวลาถูกหวยนี่ฮะไหนฟังเสียงชาวบ้านพี่เตือนศักดิ์หน่อยฮะก็ไม่สูงสิงกับใครนะเพราะเขาทำตัวลึกลับบ่ก็ลึกลับครับว่าเขามีแฟนเขาบอกว่ามีแฟนที่รวยแล้วเขาว่ารวยอยู่อะไรต่างประเทศทั้งนั้นหลังจากที่เขารู้ว่าเขาถูกรางวัลที่หนึ่งนี่เขานำอะไรมาเลี้ยงชาวบ้านนะครับเขาซื้ออะไรมานะครับไม่มีครับไม่มีเลยผมก็รอดูอยู่ได้ยินแต่ข่าวบอกว่าเป็นไอติมแจกถังไอติมนั้นเป็นเด็กผู้ชาย4คนที่อยู่ด้วยกันนะเขามาแจกแจกวันไหนครับนานนี้เมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้ครับในความรู้สึกผมเป็นเพื่อนบ้านผมก็ดีใจถ้าภาพมันเป็นเรื่องจริงนะแต่ถ้ามันเป็นไม่เรื่องจริงก็เราไม่อะไรใครนะไม่ข้ามไม่อะไรครับเดี๋ยวหาว่าเรานั่นเนาะแต่เราดีใจถ้าถูกจริงก็ดีใจคือล่าสุดเนี่ยเขายืนยันโดยสลากถูกไหมแล้วนี่เราไปเจอชาวบ้านบอกอ้วไม่เชื่อหรอกคนนี้แหละถูก90ล้านถ้าเป็นชั้นถูกนะชั้นตีลังกาโชว์แล้วทำไมป้าไปมันนี้ไม่ตีลังกาโชว์ก็นี่ไงถึงไม่ถูกไหนมีเสียงชาวบ้านด้วยใช่ไหมเขาไม่เชื่อถ้ารวยจริงต้องสร้างอะไรแบบโออาแล้วไหนฟังเสียงชาวบ้านเนี่ยฮะเป็นคุณแม่ถือคุณแม่ถือเรื่องเลยเนาะไม่คุณแม่เอาจิตตีลังกาให้มู่เบิ้งนี่แล้วว่าถือเลขดีใจเหรอวะนี่ฮะถ้าเป็นชาวบ้านจะตีลังกาโชว์แล้วใช่ไหมล่าสุดเราเจอแต่ลูกแต่เราไม่เจอคุณป้าเห็นบอกคุณป้าเข้ากรุงเทพน่าจะมาขึ้นเงินแล้วนะฮะหลังจากที่ความจริงถูกเปิดเผย90ล้านโอ้โหนึกไม่ออกเลยว่าถ้าถูกหวยเราจะตีลังกาไหมนี่ฮะแต่ฉันก็เงียบนะถ้าฉันถูกหวยนะแล้วเราจะต้องโวกเวกวายทำไมถูกไหมเราก็ต้องเงียบฮะแต่คุณป้าเงียบผิดสังเกตคือลูกก็ไม่รู้ฮะลูกก็ไม่รู้ฮะ90ล้าน